ข่าวสิบนาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันจิตติมาคงชงจากสำนักข่าว INN ค่ะสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชอง์การโปรดก้าโปรรดกระหม่อมให้ประกาศใช้พร,รบคณะส่งฉบับที่4พศสอ6 1แล้ว สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูลทรงมีพระราชองค์การโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศใช้พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับที่4โดยให้ไว้ณนวันที่15กรกฎาคม2561กำหนดให้การแต่งตั้งกรรมการมหาเถรสมาคมเป็นพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ตามพระราชอัธยาศัยโดยให้สมเด็จพระสังฆราชเป็นประธานกรรมการมหาเถรสมาคมโดยตำแหน่งและมีกรรมการอื่นๆไม่เกิน20รูปซึ่งพระมหากษัตริย์ สอดท่งแต่งตั้งจากสมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะหรือพระพิสุทที่มีพรรษาอันสมควรและมีจริยวัตรในธรรมวิันเหมาะสมแก่การปกครองคณะสงฆ์ให้เป็นไปตามพระราชาอธยาศัยโดยจะทรงปรึกษาหารือกับสมเด็จพระสังฆราชก่อนก็ได้ทางนี้พระราชบัญญัติฉบับนี้ให้บังคับใช้ในวันถัดไปตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ราคาผลผลิตมังคุดในจังหวัดนครศรีธรรมราชผันผวนอย่างรุนแรงขณะผู้ว่าราชการจังหวัดใช้หลายมาตรการแต่ก็ยังไม่ประสบผลสําเร็จผลผลิตมังคุดในจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยเฉพาะย่านอำเภอพรมคีรีซึ่งทิ้งช่วงการติด ผลก่อนหน้านี้ไปถึง3มฤดูกาลที่เกษตรกรไม่มีไรายได้แต่เมื่อผลผล,ผลิตในฤดูกาลนี้ปรากฏว่าราคาของมังคุดอยู่ในสภาวะวิกฤตอย่างรุนแรงต้นฤดูกาลนั้นเมื่อประมาณเดือนที่ผ่านมาราคาผลผลิตอยู่ที่ประมาณกิโลกรัมละ1 0 0ถึง110บาทหลังจากนั้นราคาได้พันผวนร่วงลงมาอย่างรุนแรงอย่างวันนี้จากสวนแบบคราขนาดเหลือเพียง8ถึง20บบาทต่อกิโลกรัมเท่านั้นทำให้เกษตรกรได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากไม่สามารถควบคุมกลไกลของราคา ได้ โดยในจำเริญที่พยพง์ธาดาผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชได้จัดตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตมังคุดตกต่ำโดยใช้หลายมาตรการในการแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะกับกลุ่มลง้งผู้รับซื้อผลไม้เพื่อส่งออกทางด้านการตรวจสอบอย่างเข้มข้นและกำหนดให้มีการติดป้ายราคารับซื้อหน้าจุดรับซื้อแต่ก็ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้โดยได้ดำเนินการทางคดีกับล้งที่ไม่ติดไป้ายไปแล้ว6รายซึ่งเปรียบเทียบปรับไปแค่รายละ1000บาทขณะที่ ลงรับซื้อผลไม้ส่วนใหญ่จะเป็นชาวจีนที่ระบุว่าลงเกิดปัญหาแรงงานที่ไม่เพียงพอประกอบกับราคาในเมืองจีนมีความผ,ลผ,ลผลันผวนทาให้ราคารับซื้อต้นทางไม่มีเสถียรภาพไปด้วยอย่างไรก็ตามเมื่อตรวจสอบข้อมูลการรับซื้อผลไม้ของลงพบว่าลงยังรับซื้อในราคาที่สูงกว่าหน้าสวนถึง10บาทขึ้นไปทุกวันแต่จะรับซื้อจากเครือข่ายที่ตนเองมีเท่านั้นโดยมีเครือข่ายรับซื้อต่อกันอย่างน้อย4ี่ช่วงแต่และช่วงมีส่วนต่างอย่างน้อย2บาท ซึ่งกว่าผลผลิตจะเดินทางไปถึงโรงนั้นก็มีส่วนต่างอย่างน้อยประมาณ8-10ถึง10บาทแล้วเจา้าหน้าที่ทหารผนึกกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจและสาธารณาสุขปทุมธานีบุกจับโรงผลิตน้ำปาและน้ำส้มสายชูเถื่อนหลังชาวบ้านแจ้งทําโดยไม่ได้รับอนุญาต พันตรีประสิทธิ์ชัยพิมพสอนพร้อมด้วยนายสมคิดเจริญพันธ์สาธาร,รณสุขอำเภอหนองเสือเจ้าหน้าที่ตำรวจสภหนองเสือได้ร่วมกันบุคคลรงผลิตน้ำปลาและน้ำส้มสายชูของบริษัทตรงเฮงผลิตภัณฑ์อาหารจำกัดที่ถนนคลองแดหนองเสือตําบลบึงชําออำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีโดยพันตรีประสิทธิ์ชัยกล่าวว่าทางเจ้าหน้าที่ทหารได้รับแจ้งจากประชาชนว่ามีโรงงานผลิตน้ำปลาและน้ำส้มสายชูโดยไม่ได้รับอนุญ,ญาตจึงนำกำลังเข้าไปตรวจสอบพบแรง,งงานจำนวนเจ คนกําลังบรรจุน้ําปลาและน้าส้มสายชูอยู่จึงทําการควบคุมตัวไว้ก่อนโดยจากการตรวจสอบรอบโรงงานพบว่ามีกล่องบรรจุผลิตภัณฑ์ขวดน้าปลาและน้ําส้มสายชูที่มีทั้งบรรจุแล้วและยังไม่บรรจุจํานวนมากเมื่อเข้าไปดูด้านในพบกับแทงขนาด2,500-5,000ลิตรอยู่จํานวนหนึ่งซึ่งภายในบรรจุเป็นน้ําปลาและน้าส้มสายชูไว้เต็มและเมื่อเดินไปดูด้านหลังพบบ่อปูนขนาด3คูณ2เมตรจำนวน2บ่อเมื่อสอบถาม ว่าเป็นอะไรจึงพบว่านั่นคือบ่อผสมน้ำปลาโดยนางสาวมุกบอกว่าตนเองกับพวกรับจ้างตามออเดอร์ถ้ามีลูกค้าสั่งมาพวกตนก็จะเข้ามาทำการกรอกน้ำปลาลงขวดและแพ็คใส่กล่องตามจำนวน ส่วนการผสมน้ำปลานั้นจะมีสูตรผสมคือใช้แค่น้ำเกลือคาราเมลน้ำและสารกันบูดแต่หน้าที่ผสมนั้นพวกตนไม่ได้มีหน้าที่จะเป็นอีกชุดที่เข้ามาทำการผสมและเมื่อผสมเสร็จแล้วพวกตนก็จะเข้ามากรอกเพียงเท่านั้นโดยเบื้องต้นสาธารณสุขอำเภอหนองเสือจึงได้อายัดของกลาง,ท,งทั้งหมดที่อยู่ในโรงงานแห่งนี้ไว้ตรวจสอบและแจ้งข้อหากับเจ้าของโรงงานคือ1ตั้งโรงงานโดยไม่ได้รับอนุญาต2อาหารไม่ได้มาราฐารนตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขและ3ามฝ่าฝืนคำ สั่งให้งดผลิตพร้อมทั้งติดตามตัวเจ้าของโรงงานมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปจบการเสนอข่าว10นาฬิกา5นาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว i n n